สวัสดีครับผมสำหรับคลิปนี้นะฮะเรานำเสนอตะเกียบหน้าจักรยานของโซรี่นะครับสั่งมาจากในเว็บนะฮะเนี่ยสั่งมาเพิ่งมาวันนี้ฮะยังไม่ได้แกะกล่องดูเลยเดี๋ยวเรามาเปิดดูพร้อมกันเลยนะครับผมนะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องพร้อมกันเลยผมก็ยังไม่เห็นนะครับสั่งมายังไม่ได้แกะดูเลยเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันครับนะตะเกียบหน้าของจักรยานเซอร์รี่เดี๋ยวเราจะมาอธิบายนะว่าทำไมจะต้องเป็นตัวนี้นะครับเรามาชมกันก่อนว่าลักษณะหน้าตาเป็นยังไงนะครับผมมาอย่างดีเลยนะครับจริงนะใส่หลักในการเปลี่ยนตะเกียบตัวนี้นะคือเนื่องจากว่าท่วงท่าในการขี่เนี่ยมันรู้สึกมันก้มมากไปนะสำหรับผมนะครับก็เลยอยากได้ช่วงสร้างตะเกียบที่มันยาวขึ้นมาหน่อยนะก็เลยตัดสินใจซื้อตะเกียบตัวนี้นะแต่วิธีอีกวิธีหนึ่งก็คือเราสามารถที่จะต่อสร้างตะเกียบได้นะโดยมีตัวต่อซึ่งสามารถหาซื้อได้ทั่วไปในออนไลน์นี่แหละครับผมนะก่อนหน้านั้นที่จะตัดสินใจซื้อตะเกียบตัวนี้เราก็หาข้อมูลนิดนึงนะครับก็จะเข้าไปดูนะว่าตัวต่อสร้างของจักรยานมีขายราคาเท่าไหร่นะนี่นะครับนะคือตัวต่อสร้างนี่มันก็มีข้อจำกัดของมันนะคือบางครั้งเรานะขี่ไปในทางที่ทุรกันดารนะก็เลยเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยนะอาจจะเป็นช่วงขึ้นเขาลงเขาเงี้ยก็เลยไม่ค่อยมั่นใจนะเพลินเราได้มีตะเกียบของเซอรี่ตัวนี้นะเข้ามาขายในออนไลน์นะเราก็เลยตัดสินใจซื้อทันทีนะเนื่องจากสร้างตะเกียบตัวนี้ยาวสุดๆเลยครับสำหรับตะเกียบตัวนี้ผมก็ซื้อมาจากในเว็บแฟนเพจ Facebook นะฮะชื่อแล้วกันนะร้าน XP Bike นะฮะก็อุดหนุนของเฮียแกหลายรายการนะฮะโดยตัวนี้ก็แกนำตัวนี้เข้ามาขายนะครับโดยปกติจะไม่ค่อยมีขายเท่าไหร่นะแต่ตัวนี้ค่อนข้างที่จะหายากนะฮะและที่สำคัญก็คือเป็นตะเกียบทัวริงพันธุ์แท้ๆเลยครับซึ่งก็มีจุดยึดตำแหน่งต่างๆเนี่ยเยอะมากเลยครับมากันแบบครบคันกันเลยทีเดียวนะครับและนี่คือตะเกียบจักรยานโซรี่ครับผมสีดำสนิทเลยนะครับสวยงามมากเดี๋ยวเรามาดูจุดเด่นของตัวนี้นะครับผมอย่างแรกคือนะที่ตัดสินใจจะเปลี่ยนนะคือสางนะครับนี่คือสางตะเกียบที่ยาวนะครับยาวโดยตัวนี้ยังไม่ได้ตัดนะครับยาวมาเต็มๆแล้วก็จุดเด่นก็คือว่ามีจุดที่จะยึดอุปกรณ์ในการทัวริงฮะยึดกระเป๋ายึดตะแกรงยึดกระติกน้ำได้หมดแล้วครับเนี่ยจุดยึดเยอะมากครับครบสูตรเลยนะครับผมแล้วตัวนี้นะครับใช้ดิสเบรกอย่างเดียวนะครับเป็นนิดดิสเบรกเมาส์นะครับอย่างเดียวเลยไม่มี V เบรกนะครับใช้กับล้อ27ได้ 27.5 ได้ 29ได้ 26ไม่แน่ใจอาจจะใหญ่ไปนะครับสำหรับ26นะครับผม Made in ไต้หวันนะตัวนี้วัสดุของมันก็เป็นโคมอรี่ฮะ C130เอกลักษณ์เฉพาะตัวของแบรนด์นี้นะฮะเซอรี่นะครับผมตัวยึดดิสเบรกนะฮะหูยึดนะเป็นระบบเมาส์จริงๆแล้วเจ้าเทค520ก็ดีทุกอย่างนะฮะมีข้อเสียจุดเสียอย่างเดียวนะที่สร้างตะเกียบให้มันสั้นมากๆเลยครับครับสำหรับเจ้าเซอรี่ตัวนี้นะฮะตะเกียบตัวนี้ก็จะมาเปลี่ยนกับเจ้าเทค520นะฮะจะสังเกตได้นะฮะคือดวงอื่นดีหมดแล้วครับสำหรับรถรุ่นนี้เสียอย่างเดียวนะตรงซางฮะให้มาสั้นไปนิดนึงนะครับเนี่ยสังเกตดูนะฮะจะใช้แหวนรองคอประมาณแค่นี้เองนะเดี๋ยวมาดูกับอีกตัวนึงเป็นตัวลิตรนะฮะให้สังเกตซางตะเกียบนะครับซึ่งยาวมากนะครับผมก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนเพราะว่าสร้างตะเกียบนี่แหละครับ
เราลองมาเทียบกันเลยนะครับว่ามันจะยาวแค่ไหนครับผมเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนนะครับใช้ตัวนี้นี่นะโอ้โหยาวเหลือๆสร้างตะเกียบยาวเหลือๆเพื่อท่วงท่าในการปั่นที่สบายขึ้นนะเราก็ไม่ต้องงอมากไม่ต้องก้มหลังมากนะครับผมเดี๋ยวเราใส่กล่องกลับไปเหมือนเดิมก่อนนะครับแล้วเราจะมาเปลี่ยนในคลิปหน้านะฮะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาเปลี่ยนให้ดูแล้วเราจะมาดูลักษณะว่าองศาในการนั่งมันเปลี่ยนไปไหมนะครับเพราะว่าโชคหรือตะเกียบตัวนี้นะเทียบเท่ากับโชคเสือภูเขาที่มีความยุบ100มิลนะครับผมไม่แน่ใจว่าจะองศาหรือจะเปลี่ยนไปเยอะหรือเปล่าคอยติดตามชมนะครับคลิปหน้าเราจะมาเปลี่ยนโชคกับเจ้าเทค520